มอนตี้ฮีร็นะครับวันนี้วันที่30มกราคม2020แล้วเมื่อวานพูดถึงการถ่ายวิดีโอโดยการใช้กล้อง2ตัวนะครับในการถ่ายทําวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งกล้องครับเป็นกล้อง3าตัวในการถ่ายทําวิดีโอมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่ใช้กล้องถึง3ตัวเนื่องจากว่าเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นแบบมีการสัมภาษณ์ก็คือมี แขกรับเชิญแล้วก็มีพิธีกรในการสัมภาษณ์แปลว่ามี2คนอยู่ในเฟรมวิดีโอการใช้กล้อง3ามตัวก็ช่วยย่นระยะเวลาในการถ่ายทําในการที่บทสัมภาษณ์หรือการพูดบทพูดต่างๆเนี่ยที่สามารถพูดได้แค่ครั้งเดียวครับพูดอีกครั้งนึงก็อาจจะไม่เหมือนล้วการใช้กล้อง3ตัวก็แบ่งหน้าที่กันเลยครับกล้องตัวที่1จับคนที่1นะครับกล้องตัวที่2จับคนที่2กล้องตัวที่ส จับทั้งสองคนคุยกันเราจะเห็นอ่าหลายๆงานลองสังเกตดูครับคนที่ไม่ได้สังเกตลองสังเกตดูว,ว่ารายการที่เป็นแบบมีสัมภาษณ์พูดคุยกัน2คนครับคนแขกรับเชิญกับที่กรเนี่ยจะมีการสวิตช์กล้องนะครับแต่ว่านั้นมาทาในหลังจากถ่ายทําการถ่ายวิดีโอ3ตัวเนี่ยใช้กล้อง3ตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สูตรนี้เสมอไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบ จับภาพคู่ก็ได้นะครับเป็นภาพคู่แคแบคแล้วก็ภาพคู่กว้างแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญหนึ่งคนก็พอพิธีกรบางคนอาจจะแบบไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับพิธีกรก็ได้ไม่ไม่ได้แบบต้องการาโฟกัสขนาดนั้นก็เป็นได้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าสูตรตายตัวที่ทั่วไปเนี่ยก็จะคือกล้องหนึ่งคนถ่ายคนที่1กล้องตัวที่2ถ่ายคนที่2กล้องตัวที่3ถ่ายภาพคู่เวลาเอามาตัดต่อเนี่ยเราสามารถสลับนะครับสลับเลือกเลือกกล้อง มุมไหนก็ได้นะครับจะเป็นแขกรับเชิญพูดเดียว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 เป็นจัมคัทอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเอาแบบสวยงามหน่อยก็จะมีการสวิตเป็นภาพกว้างเพื่อไม่ให้เกิดภาพมันกระตุกนะครับเราจะเห็นแบบภาพแบบพูดกระตุกกระตุกกระตุกอันนั้นเนี่ยคือการจําคัดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่รูปแบบแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้กล้องสามตัวเนี่ยเพิ่มคนเพิ่มของแต่ย่นระยะเวลา